ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพุทธศาสนิกชนไม่ว่าศาสนาใดนะครับประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3สหายไกลกังวลครับวันนี้คุณลุงสนามหลวงสหายยังบรัดผมสหายศรัทธาครับมาพบกับผู้ติดตามรายการทุกท่านครับประมาณ3ทุ่มทุกวันพฤหัสครับครับวันนี้สถานการณ์หลายเรื่องครับสถานการณ์ร้อนแรงโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นของวัดธรรมกายรวมทั้งซิงเกิลเกตเวย์ก่อนอื่นครับให้คุณลุงสนามหลวงได้ทักทายกับประสบนิกรที่รอเข้าเฝ้ารับเสด็จกันก่อนครับประสบนิกรที่รักทั้งหลายวันนี้เนยเป็นพิเศษมันให้ไหว้รอบพระธาตุทองแดง10รอบมันบอกฉลองรัชกาลที่10ก็ต้องขอขอบใจท่านโยมบาลที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าได้มาพระราชทานพระบรมราโชวาทก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะส่งข้อความพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่รักทั้งหลายอย่าหลงผิดเป็นชอบอย่าไปสนับสนุนธรรมกายเด็ดขาดธรรมกายเป็นศัตรูกับพระราชวงศ์มานานแล้วธรรมกายมันก็เหมือนกับระบอบทักษิณมันเอาใจประชาชนจนประชาชนหลงไหลเป็นประชานิยมอีกแบบหนึ่งทำให้ประชาชนขาดความจงรักภักดีข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวหาลอยๆแต่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าธรรมกายไม่ติดรูปของข้าพเจ้าไว้ที่ประตูทุกบานหน้าต่างทุกช่องห้องน้ำทุกห้องอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าธรรมกายมิได้มีความจงรักภักดีและต้องการจะเป็นประธานาธิบดีแน่นอนอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวหาแต่มีหลักฐานชัดเจนในการนี้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดรัดกุมทุกกระเบียดนิ้วทุกข้อกล่าวหาอย่างน้อยที่สุดจะต้องจับพระมาสึกจำนวน300รูปเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์ในการขึ้นของราชของราชการที่10กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและกฎหมู่ก็จะต้องเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผิดก็ต้องมาพิสูจน์ตนเองเหมือนอย่างเช่นนางเบญจกายเดินลุยเพลิงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ขอให้บรรดาทหารตำรวจ4เหล่าทัพ5กรมกองผนึกกำลังทั้งที่เป็นมนุษย์และที่เป็นสุนัขระดมจัดการขั้นเด็ดขาดให้สมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการตัดน้ำตัดไฟไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้น้ำประหยัด
อาบน้ำวันละ5ครั้งหรือไม่อาบก็ดีเพื่อให้รู้ว่าจะต้องยอมจะต้องศึกจะต้องติดคุกและจะต้องประสบความหายนะเนื่องจากคิดจะมาแข่งกับพระราชวงศ์อันนี้ขอเตือนใครที่รักตัวกลัวตายก็อย่าไปชุมนุมเด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าข้าพเจ้าโหดร้ายจำเป็นต้องใช้สไนเปอร์มายิงพระอีกรอบหนึ่งเรื่องต่อมาที่มีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์ข้าพเจ้าอยากจะขอให้ทุกท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีๆซิงเกิลเกตเวย์เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงท่านลองคิดดูถ้ามีหลายๆประตูมันจะประหยัดได้อย่างไรคิดดูง่ายๆถ้าบ้านเรามี5ประตูกับมีประตูเดียวอย่างไหนมันจะประหยัดกว่ากันอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะประหยัดแล้วเรายังได้ความมั่นคงข้อมูลข่าวสารทุกอย่างต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจตราก่อนในเมื่อท่านมีเจตนาดีในเมื่อท่านประสงค์ดีต่อประเทศชาติไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่พวกทักษิณแล้วท่านจะกลัวไปทำไมต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราก่อนไม่ผิดกฎหมายแล้วอย่าทำเป็นงัวสลังหวะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้เข้าใจนโยบายคสช.ที่ต้องการใช้ซิงเกิลเกตเวย์เพื่อเป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็ขอให้เลิกล่าลายชื่อต่อต้านแต่ขอให้ทุกคนมาร่วมล่าลายชื่อสนับสนุนซิงเกิลเกตเวย์ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกท่านเข้าใจและมีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์จักรียมบาลสกิดแล้วเว้ยว่าพูดยาไปแล้วหมดเวลาเยี่ยมญาติต้องขออภัยเอาเท่านี้แหละเดี๋ยวมันให้ไปปีนต้นงิ้วอีกแล้วสวัสดีครับครับขอเชิญสหายยังบัตรทักทายผู้ติดตามรายการครับครับสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับในสถานการณ์ที่พูดง่ายว่ากำลังร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับกรณีของวัดธรรมกายนะครับก็อยากกระพริบตานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะเตรียมการเข้าบุกนะครับจากกระแสข่าวหลายกระแสซึ่งมีแนวโน้มดูจากวิธีการที่เขาเคยกระทำมานะครับคิดว่าไม่น่าจะเกินวันสองวันนี้หรือว่าคุณสถาว่าไงครับครับเกี่ยวกับวัดธรรมกายเนี่ยอันนี้ถามแล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ครับคืออยากให้ศาสนิกชนทุกศาสนานะครับช่วยกันปกป้องวัดธรรมกายนะครับเพราะว่าดูแล้วยังไงก็คงจะไม่ต่างกับการสลายการชุมนุมทั่วๆไปครับอย่างใกล้ที่สุดนี่ก็คือปี 53-57 นะครับคืออันนี้ยุทธวิธีนี่ก็พอที่จะรู้ๆกันอยู่นะครับจะคล้ายๆกับการสลายเสื้อแดงที่ราชประสงค์นะในปี53เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เราจะกลับมาคุยกันอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณลุงสนามหลวงก่อนนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ของเราเนี่ยทำไมหลายคนก็บ่นว่าทำไมไม่ชนะเสียทีครับเราจะสรุปบทเรียนคุณลุงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปบทเรียนแนวทางการต่อสู้ที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ย
มันแล้วแต่คุณจะสรุปให้ดูดีหรือสรุปตามความเป็นจริงครับถ้าสรุปให้ดูดีก็ประชาชนเข้าใจมากขึ้นนะครับเรียกว่าฝ่ายที่เป็นเผด็จการแย่ลงหมดหนทางเศรษฐกิจแย่ลงประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงศัตรูกำลังล่มละลายครับกำลังล่มจมอันนี้คือการสรุปแบบมีมันยากครับแบบเกรงใจถนอมรักดูดีครับรักษาแนวร่วมครับไม่ไปก้าวร้าวไม่ไปตำหนิผู้อื่นอันนี้ถ้าเป็นวิชาศีลธรรมคุณได้เต็มครับนะครับแต่ในความเป็นจริงวิชาสงครามคุณได้ศูนย์ครับคือจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราแพ้นะครับแต่เราไม่เคยชนะเราไม่รู้ชัยชนะคืออะไรคุณศรัทธาหรือบางคนถามว่าเมื่อไหร่จะชนะผมถามว่าชัยชนะของคุณคืออะไรครับคุณตอบว่าอะไรคือชัยชนะครับชนะเลือกตั้งมันก็ล้มคุณอยู่ดีครับชนะอะไรครับคุณจะพานักเจรจาไปคุยกับเสี่ยโอให้เขายกเลิก1-2เนี่ยให้เขาปลดพลเอกเปรมอ่ะไอ้ชัยชนะของคุณมันคืออะไรและข้อที่จริงมันคืออะไรผมถามคุณนะคุณต้องการอะไรถามตรงๆอ่ะไอ้เคลื่อนไหวคุณต้องการอะไรครับเป็นรูปธรรมหรือไม่แล้วมีวิธียังไงผมบอกตรงๆยังไม่เห็นเลยครับมันเหมือนลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเทศไทยมันเหมือนไม่มีเจ้าภาพครับมันเหมือนตัวใครตัวมันช่างแม่มันช่างหัวมันตามพระราชดำริประเทศไทยเนี่ยมันเข้าโครงการช่างหัวมันครับครับช่างแม่มันธรรมการช่างมันเถอะก็ดีเหมือนกันคือไปอย่างนั้นเลยครับแล้วเรื่องธรรมการคนอื่นไม่เกี่ยวช่างมันครับเราไปเชียร์ยิ่งรักดีกว่าถ้ายิ่งรักติดคุกไปเชียร์ใครต่อครับเนี่ย คุณจะไปเชียร์ใครต่อ ถ้ายิ่งรักติดคุกจะเป็นก็ไม่มีอะไรผมไม่ใช่ดูถูกนะครับมันไม่กล้าอะไรที่มันไม่กล้าผมไม่เคยเห็นศัตรูว่ามันไม่กล้ามันกล้าทุกอย่างแต่ที่เห็นก็คือประชาชนไม่กล้าอะไรเลยครับครับหดไปทุกทีคือถ้าจะมองเห็นว่าประชาชนอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนนี้เสื้อแดงเต็มสนามเดี๋ยวนี้ไม่มีสักตัวขอโทษครับใช่ไหมหายแวบไปเลย มีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนักศึกษาออกมาเรียกร้องเงียบไปหมดเลยไม่มีใครมาช่วยเลยครับครับธรรมกายก็ไม่มีใครมาช่วยอีกเรื่องของพระเราไม่ยุ่งเว้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับคือมันกลายเป็นว่านะมันคล้ายๆสารวัตรคือมันเตี้ยลงเตี้ยลงอันนี้คือสิ่งที่มองอาจจะเห็นต่างไม่เป็นไรครับแต่มันยังไม่เริ่มนะคุณยังไม่เริ่มว่าจะเอายังไงมันรีบแก้แหจะเอาไงดีวะฮะอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียโอพระราชทานเอาไปโทษเอ้ตอนนี้ปล่อยมา100 กว่าคนแล้วนะ112ครับกูถามมันคำนะมันปล่อยมันทำไมเพราะไอ้ที่ติดมันไม่ควรจะติดอยู่แล้วครับบางทีนะศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องศาลฎีกาให้ติดคุกตลอดชีวิต คุณว่ามันส้นเท้าหรือเปล่าฮะ ว่าส้นตีนหรือเปล่าฮะครับมันมีที่ไหนวะคดีหาหรือวะมันมีแต่ว่าอยู่ๆแม่งยกฟ้องครับตลอดชีวิตงงเลยครับน่าจะสารมายิงเป้าคุณว่าไหมฮะมันอะไรของมันเพราะฉะนั้นนะครับคือคุณไปขอโทษยิ่งกว่าขอทานเนี่ยครับประชาชนนี่มันยังไงไม่เอายังไงกันแน่พอไปถามปุ๊บครับเป็นไงครับพี่น้องไม่มีทางหรอกเขามีปืนแล้วไม่มีปืนไอ้นี่ดีหน่อยนะยังไงครับพี่น้องก็รอเสียดิตอนนี้เสียเขากำลังเนี่ยก็ช่วยทักษิณอยู่มันเรื่องอะไรของคุณครับถามฮะเสียคุยรู้เรื่องอะไรของคุณแล้วก็คุยจริงว่าเขาคุยได้ยังไงประเทศนี่มันของเสียกับของทักษิณนะฮะผมถามครับอะไรกันวะเนี่ยถ้าคุณไปดูประเทศอื่นๆยอดวอชิงตันอภิรัมย์ลินคอล์นนะครับสมัยนู้นมันบอกว่าเป็นเรื่องของเสียคุยทักษิณถามว่าวันนี้จะมีประเทศอเมริกาฮะมีไหมครับไม่รู้
คนฟังเขาบ่นว่าคุณยังบาดพูดน้อยเหลือเกิน ผมรู้สึกอย่างนั้นนะขอโทษนะครับพูดไปนี่มีแต่คนด่าไอ้สนามหลวงไอ้หางไม่เอาเพื่อนฝูงไม่ถนอมรักเลย มันก็บูบูยุ่งกับคนอื่นแล้วทำไมวะฮะว่าคนนู้นคนนี้ ตัวเองก็ตัวเองรอดซะก่อนแล้วดีแต่หนี พูดแต่ปากก็อยู่นอกประเทศพูดได้กูอยู่ให้กูทำอะไรยังใครจำกัดแล้วมึงก็รู้ไม่จริงรู้ไหมตอนนี้นะเสียเนี่ยมาแรงเว้ยมาแรงขอโทษว่ามันมาแรงมันมาพร้อมกับโรคไล่แรงหรืออะไรของมึงว่ามาแรงกูก็ไม่เข้าใจครับนะคือมีแต่เรื่องไอ้ประเภทไม่เป็นเรื่องไม่ใช่ว่าไม่ชนะนะครับไม่เริ่มจะชนะไม่เริ่มต้นเลยอ่ะครับมันเกี่ยวกับองค์กรนำด้วยหรือเปล่าครับคนนำชี้แนวทางไม่ชัดเจนมันองค์กรนำอ่ะคำว่านำคืออะไรครับคำว่านำคือไปอยู่ข้างหลังนู่นน่ะนำฮะคุณยังบัตรองค์กรนำเป็นยังไงวะเนี่ยคุณมันนำแล้วมันอะไรไม่รู้มันอยู่ไหนครับหายไปไหนหมดหายหัวไปไหนหมดไม่ได้แล้ว112กูว่าถ้ามึงกลัว112น่ะขอโทษมึงไม่ใช่คนแล้วนะเอ้ยมันก็ดีแต่พูดก็ใช่ก็ดีแต่พูดไงเออก็พูดได้ก็พูดพูดไปแล้วก็เป็นต้องพูดครับผมถามนะคุณทำอะไรกันอยู่ครับเอ้ยเขากำลังอยู่บนภูดูหมากัดกันมันกัดมึงมันไม่ได้กัดกันนะขอโทษนะฮะคุณยังบาดว่าไหมมันกัดเรานะทุกวันนี้ชีพหายไปหมดแล้วเฮ้ยรอเดี๋ยวมันก็พังเองแหละมึงไม่รู้หรอวะฮะโง่แล้วว่าฉลาดไม่รู้เหรอเศรษฐกิจพังประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้ขอโทษนะครับกูไม่เคยเห็นนะมันต้องมีคนมานานจริงไหมครับแล้วไม่ไปบอกเกาหลีเหนือพังไหมแล้วมันสู้ไหมเออมันก็แปลกรู้สึกผมจะพูดคนเดียวอย่างไม่เป็นไรครับยังบัตรว่าไงผมก็ว่าทำไมถึงเกิดกรณีเช่นนี้นะครับเกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมาผมก็ว่ามันเข้มแข็งนะถ้าดูในทางรูปแบบนะครับครับดูภาพภายนอกดูภาพภายนอกอ่ะโอ้โหเข้มแข็งครับนะครับแต่ผมว่าถ้าดูภายในกันมันไม่แข็งอ่ะครับข้างในมันคือมันแข็งแต่ภายนอกข้างในมันความคิดและความเข้าใจอะไรอีกหลายอย่างนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ของฝ่ายตรงกันข้ามน่ะเรายังไม่ทันอะไรเขาเลยนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกลยุทธ์นะครับคือเรามาตกหลุมที่ว่าทำให้คอยทำให้หวังนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับทำให้ขบวนการที่ผ่านมาเนี่ยชะงักไปหมดเพราะว่ากรณีเขาชูประเด็นนี้ขึ้นมาทุกคนเบรกหมดเลยครับนะครับมีแต่คุณลุงสนามหลวงชูประเด็นอะไรนะชูประเด็นว่าทำให้หวังทำให้คอยอ่ะทำให้หวังว่าเดี๋ยวรอสิบก็ชนะแล้วเดี๋ยวก็นิรโทษหมดแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับที่เราแพ้ขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยตัวนี้เจอตัวนี้เข้าไปหยุดเลยครับนะครับมันขบวนการประชาธิปไตยคุณแน่ใจคุณใช้คำนี้ได้ไงฮะก็คือในภาพรวมนะครับเราดูว่าเป็นขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละนะครับประชาธิปไตยที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยแปลว่าอะไรคุณยังบัตรนะครับประชาธิปไตยแปลว่าอะไรประชาธิปไตยก็แปลว่าอำนาจไม่ใช่ประเด็จการเนี่ยประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ต้องรอประชาชนที่ไปรอมันเป็นขบวนการอะไรว่าวชิราลงกรณ์ที่ประไตยแล้วครับมันเป็นขบวนการศักดินาธิปไตยมันไปรอเขาอ่ะครับขบวนการประชาธิปไตยนี่ก็หมายความว่าอย่างคุณลุงว่านะถูกต้องครับคือประชาชนเป็นใหญ่ฟังเสียงประชาชนใช่นะครับตอนนี้ชวนประชาชนไปฟังนั่นคือหัวใจ อะไรวะ นั่นคือหัวใจของประชาธิปไตยนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องหลงทางกันด้วยนะทำไมต้องรอหรือหลงคือไอ้เสียนี่มันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดอายุ64นะแกกว่าผมอีกขอโทษนะแล้วไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยนะไปฟังเสียขอโทษนะครับโบราณว่างาช้างนอกจากปากหมาฉันใดนะประชาธิปไตยไม่งอกแกไอ้เสียฉันนั้นจริงไหมจริงก็มันคิดได้ยังไงฮะไอ้เสียขอโทษนะครับ
เป็นไอ้อันตรพานข้างถนนเขายังไม่รับคุณเลยเนี่ยกรณีธรรมกายนี่ผมว่าเหมือนกันนะเออส่วนหนึ่งก็บอกว่าเออคงไม่นี้หรอกเดี๋ยวเขาก็คงทำไปงั้นแหละเดี๋ยวเขาเสร็จก็อภัยโทษหมดอะไรแบบนี้อภัยโทษปล่อยพระธรรมเทโยเออลักษณะปล่อยไปไหนปล่อยเข้าคุก ปล่อยไปเกินไปก็คือ เขาทำให้คิดว่าเดี๋ยวคุณก็ได้คืนนะเดี๋ยวมีตัวช่วยเออเดี๋ยวมีตัวช่วยเนี่ยคือตอนนี้พวกเราน่ะจะอยู่ในความคิดอย่างนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมีถ้าไม่ใช่กลุ่มเรานะมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวนะที่ผมดูตอนนี้กลุ่มเราที่มันพวกแปลกก็บอกนะฮะสงสัยเราต้องเรียกว่าพวกไม่เอาใครไม่เอาใครคือมันโดดเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นพวกไม่เอาใครนะครับพวกมีปมด้อยแต่หลักของการต่อสู้เราต้องมีหลักครับเป็นยังไงบ้างครับหลักการต่อสู้เราคือขบวนการประชาธิปไตยใช่ไหมครับประชาธิปไตยอย่างคุณลุงว่าก็คือประชาชนต้องเป็นใหญ่หรือต้องฟังเสียงประชาชนครับต้องเป็นหลักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในขบวนการประชาธิปไตยจะต้องต่อสู้กับศัตรูของขบวนการประชาธิปไตยก็คือเผด็จการและเบื้องหลังของเผด็จการก็คือเผด็จการราชาใช่ไหมที่เราคุยกันอยู่ครับทีนี้ว่าเราต้องดูว่าคุณจะไปหวังอะไรกับฝ่ายศัตรูก็ในเมื่อเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมื่อศัตรูของประชาธิปไตยก็คือเผด็จการราชาครับแล้วเราจะไปหวังอะไรจากเผด็จการราชาคือหวังจากศัตรูหมายถึงว่าไปหวังความเห็นใจหรือว่าความนี้จากฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่เลยมันผิดหลักในการต่อสู้ครับนะครับในการต่อสู้ในการศัตรูเราก็ต้องมีท่าทียังไงครับครับต่อมิตรเราจะต้องมีท่าทียังไงมันก็คือหลักการต่อสู้ของขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆประเทศที่ผ่านมานะครับครับพูดอย่างนี้คือสหายยังบัตรไม่รอเลยครับไม่รอเขาอภัยโทษรอเขาเมตตามันมีคนที่พยายามพาพวกเราไปคุกน้อมยอมจำนนกับเสียเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกแผนหนึ่งของฝ่ายตรงกันข้ามนะครับครับคือฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขาก็เราเคยคุยกันมาแล้วว่าเขามีกลยุทธ์ในการดำเนินเกมทางการเมืองนะครับและเขามีตัวล่อตัวหลอกหลายตัวที่ออกมาเล่นออกมาสอดรับเนียนเนี่ยคล้ายๆกับว่าอยู่ในกลุ่มพวกฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละแต่เนียนครับเนียนคือทำให้หลงทำให้ไม่ต้องไปสู้หรอกนะเดี๋ยวมันจะเสียเลือดเสียเนื้อไปใช้ความรุนแรงอะไรครับนะเดี๋ยวคุณร้อยเฉยเดี๋ยวก็ดีเองครับเดี๋ยวมีการเลือกตั้งพวกคุณก็ชนะอะไรพวกนี้ครับคือหลงให้ไปอยู่กับวังวนนะครับติดอยู่ในวังวนเหมือนเรือวนอยู่ในอ่างครับอย่างนี้นี่เขาประเภทรับลวงพรางใช่ไหมที่คุณว่าครับแต่ผมมองอย่างนึงนะว่าไอ้เรื่องเสียอภัยโทษอะไรพวกนี้ผมว่าเสียไม่รู้เรื่องหรอกเป็นเรื่องที่เปรมพูดทั้งหมดนะ เป็นเรื่องที่เปรมพูดนะครับเดี๋ยวนี้คือมันหลอกให้ไปทั้งนู้นทั้งนี้ซื้อเวลาแล้วก็ทำลายทีละคนใช่ถูกต้องครับคืออย่างธรรมกายเนี่ยสมมติผมปล่อยข่าวว่าเสียเนี่ยนะเขากลัวธรรมกายเขาไม่คิดทำร้ายคนคิดทำร้ายธรรมกายก็คือคุณทอมครับไม่รู้ทอมไหนนะอาจจะชื่อสิรินทรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกลางเดือนมกราเสียก็จะอภัยโทษเพื่อฉลองรัชกาลที่10ครับอีกสักพักนึงเสียก็ต้องให้มีเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่างประเทศจะได้รับรองจะได้ฉลองบัลลังก์อย่างถูกต้องใช่มั้ยถ้าเป็นเผด็จการมันไม่ได้ครับก็ไปรอตอนนั้นสมมติว่าธรรมกายรอนะรอไปรอมาโดนตัดน้ำตัดไฟวันแรกบอกไม่เป็นไรไม่ต้องอาบน้ำสักเดือนนึงมันจะเหม็นแล้วครับใช่ไหมแล้วแต่ละคนก็มีคิดไม่เป็นไรหรอกเสียคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรอลงท้ายเราชนะใช่ไหมก็คือมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าทำให้คอยนะทำให้เกิดอาการมึนชาใช่ใช่ครับมึนชาคือไม่ระมัดระวังเหมือนเขาเรียกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายทฤษฎีต้มกบครับค่อยๆต้มนะจนมันสุกทั้งตัวเหลือแต่หัวมันยังดีใจอยู่เลยทั้งที่ตัวสุกไปแล้วมันก็เหมือนสมัยที่ว่าฮิตเลอร์หลอกพวกชาวยิวเข้าไปทั้งที่ชาวยิวถ้ามีใครสู้ก็ชนะนะครับชนะแล้วก็รอดตายด้วยไอ้ที่เข้าไปอยู่ในโรงแก๊สเราก็ใช้แก๊สลมนะครับซึ่งชาวยิวเป็นพันๆเป็นหมื่นๆประมาณ6ล้านเองครับทหารเยอรมันมีเพียงไม่กี่คนนะครับแต่ว่าเขาใช้วิธีหลอกให้เชื่อหลอกให้เชื่อว่าหลอกให้เชื่อว่าเดี๋ยวจะอย่างงนอย่างนี้คือสร้างภาพให้หลงแล้วเชื่อแล้วไม่คิดที่จะต่อสู้ครับแต่ถ้าต่อสู้ก็ชนะ
พราะว่าทหารเยอรมันมีไม่กี่คนครับที่มีอาวุธที่คุมคนอยู่เป็นพันๆเป็นหมื่นๆน่ะทหารเยอรมันไม่ใช้คนไม่กี่คนเอ๊ะแสดงว่าคุณยกย่องคนไทยนะเรื่องอะไรครับคุณลุงคุณยกย่องคนไทยเป็นยิวเพราะยิวเป็นชาติที่ฉลาดที่สุดใช่ไหมแต่มันเห็นแก่ตัวก็เลยตายเกือบหมดดีว่าตอนหลังเป็นอิสราเอลคุณกำลังยกย่องคนไทยว่าเป็นยิวป่ะฮะครับผมไม่เข้าใจผมไม่ได้มาเปรียบเทียบคนไทยผมเปรียบเทียบว่าเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายศัตรูที่เขาต้องการหลอกล่อเพื่อให้ตายใจแล้วก็ค่อยๆทำลายทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละครับแล้วก็ทำให้แตกแยกกันด้วยแตกแยกแล้วปกครองใช่ก็เกิดความแตกแยกขึ้นมาอ้าวไอ้พวกนอกรีดไอ้กลุ่มลุงสนามหลวงไอ้กลุ่มนอกรีดแล้วกลุ่มพวกนี้ไอ้กลุ่มขี้ดื้อไม่เอาทักษิณออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกูไม่ได้เกี่ยวข้องพวกล้มเจ้าเว้ยคุณทักษิณไม่ต้องพูดแล้วครับผมมาเป็นหัวหน้าลบเก้าคุณไม่เกี่ยวผมรู้ถ้าคุณเกี่ยวนี่ผมไม่ละไม่เอาไอ้ระบาดคนนี้คือทำให้อย่างน้อยก็แยกแล้วครับแยกไปหลายส่วนแล้วครับครับเนี่ยคือคนที่ศรัทธาทักษิณเนี่ยก็จะไม่มาตามเราแล้วใช่ใช่ทักษิณไม่ได้ลบเก้าเฮ้ยไอ้นี่มีเพราะทักษิณเว้ยถ้าคุณมาอยู่กับสามลุงเนี่ยครั้งหน้าคุณไม่ลงสสทักษิณไม่ลงแม่คุณลงนะเพราะนั้นถ้าคุณอยากเป็นสสอย่ามาอยู่กลุ่มผมนะครับอย่าให้เงินแต่แอบให้ได้นะไม่เป็นไรใช่ไหมครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบมีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามแต่ที่ครั้งสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้มีลมฝันที่พัดละอองโปรยออกมาในโปร่งทันเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องเป็นต้นบทเพลงของสามัญชนรุกผู้คนรูปฝันสวรรค์ของเรา